สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะแมประจำเดือนพฤศจิกายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะอิทธิพลของไพ่การทำงานนะเข้ามาเคลื่อนไหวอาจจะเป็นเดือนที่ต้องกระตือรือร้นกับเรื่องของการทำงานนะคะโดยเฉพาะนะอาจจะเป็นการทำงานที่ทำค่ำมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการทำงานที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุงนะคะในหลายๆส่วนด้วยนะคะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของเตนี่เป็นไพ่ถ้วยนะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการทำงานที่ยังต้องเน้นการบริการเพื่อนนะหรือว่าในเรื่องของการสนับสนุนหรือกัลยาณมิตรนะคะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือกันอยู่หรือยังเข้ามาอุปถัมภ์คนที่เกิดปีมะแมนะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลกับเรื่องของงานอาจจะเข้ามานะคะทำให้เกิดการกระตือรือร้นเรื่องของการเดินทางนะคะหรือการเริ่มต้นใหม่ๆหน้าที่จะเข้ามาด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ต้องระวังนะจะมีปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจการปัญหาด้านการเงินหรือเอกสารต่างๆต้องรอบคอบนะคะตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายคืออาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีการยกย้ายนะย้ายบ้านย้ายร้านก็ได้หรืออาจจะมีเรื่องการต่อเติมซ่อมแซมหรือบางคนก็อยู่ในช่วงที่นะกำลังนะคะผ่อนบ้านอยู่นะคะหรือมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเช่าร้านนะคะก็เป็นเรื่องของการเงินที่ยังรั่วไหลออกไปในตำแหน่งนี้อยู่นะคะแต่คนไหนถ้าไม่ได้มีการผ่อนบ้านผ่อนร้านก็ต้องควบคุมด้วยเรื่องของการเงินนะคะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมต่างๆอย่าให้การปรับปรุงต่างๆงบมันจะบานปลายนะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับขาดเงินน่ะในเรื่องของการผ่อนชำระก็ได้มันจะมีเรื่องของการหมุนจ่ายเงินที่ค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ไม่ควรนะคะไปค้ำประกันให้ใครนะโดยเฉพาะถ้ามีคนมาบอกให้ไปค้ำประกันเรื่องบ้านให้หน่อยจะผ่อนบ้านจะผ่อนรถน่ะให้หลีกเลี่ยงเลยไม่งั้นมันจะมีปัญหาค่อนข้างมากแล้วก็อย่าไปมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือคนใกล้ๆนะคะบ้านแถวนั้นด้วยนะคะให้ไปปรับให้ไปทำความเข้าใจให้เยอะๆหน่อยนะและตำแหน่งนะของญาติพี่น้องนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะหน้าที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามานะคะให้คำแนะนำในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือการตัดสินใจต่างๆสำหรับคนที่เกิดปีมะแมนะในตำแหน่งของบริวารนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนนะคะที่มีเรื่องของการปรับตำแหน่งของบริวารหรือกำลังหาบริวารที่เก่งๆขึ้นมาเป็นหัวหน้าลูกน้องอ่ะต้องลงไปนะคะควบคุมเรื่องของการทำงานให้กับบริวารหรือสรรหาบุคคลที่เหมาะสมนะขึ้นมาบริหารในตำแหน่งนี้ด้วยนี่ก็บอกว่าจะได้คนที่เก่งได้คนที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะรอในเรื่องของข่าวด้านงานหรือรอในเรื่องของการเรียนก็ได้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะในเรื่องของความก้าวหน้าต่างๆเข้ามานะแต่สิ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันแล้วก็เรื่องของสุขภาพอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้นะคะในตำแหน่งนะของเพื่อนร่วมงานตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะน่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือคนที่เกิดปีมะแมนี่ต้องมองว่าจะมีปัญหาความไม่สบายใจนะอาจจะมีความคิดที่อยากจะขายบ้านขายรถนะคะหรืออาจจะมีความคิดที่อยากจะปรับเปลี่ยนนะในเรื่องของรถยานพาหนะนะคะหรืออาจจะวุ่นวายเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมหรือการยกย้ายก็ได้พระยิปซีพยากรณ์นะคะก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ยังต้องระมัดระวังบางทีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุกอย่างมันจำเป็นจะต้องทำแต่อาจจะต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ไอ้ปัญหาที่เข้ามามันก็จะเป็นปัญหาที่อาจจะมีเรื่องของการทำประกันด้วยประกันบ้านประกันรถประกันสุขภาพนะคะหรือว่าในเรื่องของปัญหาที่เข้ามานะคะก็ยังเป็นปัญหาที่ยังทำให้เกิดการชดเชยนะหรือยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยังทำให้เกิดประโยชน์กับคนที่เกิดปีมะแมอยู่นะแล้วก็เตือนเรื่องของอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนแล้วก็เตือนให้ระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะการทำงานของคนที่เกิดปีมะแมนี่เดือนนี้เคลื่อนไหวเยอะเพราะมีอิทธิพลของไพ่การทำงานนะเกิดขึ้นถึง3ใบนะคะก็มีทั้งเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจการงานนะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาแล้วก็เรื่องของการเริ่มต้นต่างๆหรือโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้ความรับผิดชอบนะคะก็น่าที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันทำให้เรื่องของการทำงานนี้ยังเกิดการขยายตัวสำหรับคนที่เกิดปีมะแมแต่มันยังมีปัญหานะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนไปนี้ต้องรอบคอบเพราะว่าการเดินทางหรือการติดต่อธุรกิจการงานอาจจะเกิดความล่าช้าหรือมีเรื่องของความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะซึ่งทำให้เรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะยังต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบร้อนใจเย็นๆนะคะ
แต่งานก็ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยถ้ารีบรนรีบร้อนในเรื่องของการทำงานมากจนเกินไปจะเกิดผลเสียและตำแหน่งของผู้ใหญ่นี้ก็ยังเป็นตำแหน่งที่ต้องระวังด้วยจะในเรื่องของการติดต่อธุรกิจการงานอะไรก็ตามมันจะไม่ใช่การติดต่อแค่ครั้งเดียวนะอาจจะต้องพูดคุยมากกว่า1ครั้งหรือต้องเตรียมเอกสารไปให้ครบนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังมาจากงานแต่เดือนนี้มีทิพย์ผลของไพ่การหมุนจ่ายค่อนข้างมากนะฉะนั้นก็ยังเตือนเรื่องของการเงินอยู่โดยเฉพาะตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยอาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมหรือมีเรื่องของการผ่อนชำระไม่ทันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการนะคะซ่อมรถด้วยนะคะหรือว่ามีความคิดที่จะเปลี่ยนรถแหละนะคะหรือว่าการปรับปรุงซ่อมแซมในเรื่องของส่วนยานพาหนะต่างๆมันจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของการยกย้ายด้วยนะจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนี่ยังต้องระมัดระวังในตัวเลขที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปเจอ2เหรียญอีกนะก็เงินเดือนที่เกิดขึ้นน่ะหรือว่าผลตอบรับที่เข้ามาอาจจะเป็นผลตอบรับที่อาจจะลดลงนะคะแล้วก็การเงินที่เข้ามานี่เราต้องนำไปจ่ายตามส่วนต่างๆด้วยที่เป็นหนี้ด้วยหรือว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายค่อนข้างมากนั่นเองนะฉะนั้นการเงินต่างๆนี่นะคะยังต้องวางแผนหรือควบคุมให้ดีนะคะระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินกับผู้ใหญ่ที่เป็นคุณสุภาพสตรีด้วยเอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการค้ำประกันทุกรูปแบบเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งของบริวารเนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งที่ยังมีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ให้ไปรอบครอบตรงส่วนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่นะอาจจะต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คนเก่าๆจะกลับเข้ามาด้วยนะฉะนั้นคนโสดนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนบางคนเข้ามามากกว่า1คนถือว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นคนที่เราสามารถที่จะรักได้หรือคบได้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นคู่ที่รักกันอยู่แล้วถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของช่องว่างบ้างเพราะต่างคนต่างก็ทำงานนะคะแต่ก็พูดคุยโทรศัพท์นะคะหรือไถ่ถามทุกสุขนะกันตลอดเวลาเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะเรื่องความหึงหวงกันเนี่ยนะก็คือหึงหวงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาหรือว่าเพื่อนของอีกฝ่ายนึงอะนะคะก็อาจจะกลับเข้ามาทำให้เกิดความหึงหวงกันหรือเกิดความไม่เข้าใจกันนะแล้วก็อาจจะทะเลาะวิวาทกันได้แล้วก็อาจจะแยกกันอยู่เลยนะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความหึงหวงกันด้วยต้องพยายามปรับความคิดปรับความเข้าใจกันแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการเงินต่างๆก็ยังเข้ามากระทบความสัมพันธ์นะตำแหน่งของบ้านนะก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่ยังมีปัญหากันอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันด้วยคือบางคนคู่ครองคู่รักต้องไปทำงานไกลตลอดเวลาหรือเวลามีปัญหากันเมื่อไหร่ก็ต่างคนต่างอยู่เห็นไหมมันก็อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องรอบคอบเรื่องของความรักต้องปรับกันให้มากๆหน่อยนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีเรื่องของการอักเสบบริเวณดวงตาอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะปวดเหงือกปวดฟันปวดขาปวดหัวเข่าบางคนนี่ปวดหลังนะคะนั่งทำงานนานอ่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะลำไส้ไม่ค่อยดีอาการผิวหนังอักเสบแพ้ผื่นคันนะคะแล้วก็เรื่องของการทำงานของไตถุงน้ำดีท่อน้ำดีกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบนะแล้วก็การทำงานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะไพ่เสียหายก็ค่อนข้างมากแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเรื่องของการผ่าตัดก็ยังต้องระมัดระวังด้วยนะคะเดือนนี้นะคะควรที่จะหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์นะเรื่องของการบริจาคเลือดบริจาคผ้าห่อศพโรงศพนะคะก็ควรที่จะทำแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะต้องยืนอยู่บนความมีสติด้วยนะคะต้องไม่ประมาทต้องรอบคอบแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะที่จะต้องระวังสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะสุขภาพร่างกายของบุตรหลานบริวารลูกน้องคู่ครองคนรักนะคะก็ต้องไปเตือนกันให้มากๆหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่24พยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรไพ่24พยากรณ์ก็บอกว่าการทำงานนี่ยังส่งผลดีแหละเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเป็นเดือนที่ต้องเน้นในเรื่องของการบริการแล้วก็ต้องใส่ใจให้มากๆปัญหาทุกอย่างยังส่งผลในด้านดีหรือยังเกิดความราบรื่นสำหรับคนที่เกิดปีมะแมอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่24บอกว่าการเงินเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือนะถึงจะมีปัญหาด้านการเงินอะไรก็ตามจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือสำหรับคนที่เกิดปีมะแมโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอ่ะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะ
ถ้ามีปัญหาด้านการเงินอะไรนี่ยังแก้ไขไปได้หรือว่าคนไหนที่กำลังประสบปัญหากำลังหาคนช่วยเหลือก็ลองมองตัวเลือกที่เป็นคุณสุภาพสตรีที่ใกล้ชิดน่ะนะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะแล้วบางคนนี่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือหรอกแต่ว่าอิทธิพลของไพ่ใบหลักที่ออกมาเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการจ่ายเพื่อทำให้เกิดประโยชน์นะซึ่งก็มองว่ายังส่งผลในด้านดีนะเพราะว่าการเงินที่เสียออกไปมันก็ยังได้กลับมาหรืออาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่นะไพ่24สรุปว่าคนโสดนี่อย่าเพิ่งรีบร้อนนะอาจจะมีเรื่องของการคบซ้อนเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ต้องรีบกลับไปปรับความเข้าใจกันเพราะจะมีเรื่องของมือที่3นะเข้ามาแทรกกลางหรือแทรกซ้อนความสัมพันธ์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายไพ่24สรุปว่านะคะสุขภาพร่างกายเนี่ยนะก็ยังเป็นคนที่แข็งแรงนะแต่ส่วนใหญ่มักจะมีอุบัติเหตุจากการทำงานหรือเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรือปัญหาด้านเส้นผมอาจจะเข้ามาบ้างนะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ก็ยังต้องระวังแต่ถ้ามีอะไรก็ยังดูแลหรือรักษาหายหรือยังฟื้นตัวได้เร็วนะคะก็ให้ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเบาๆนะจะทำให้สุขภาพร่างกายนะคะคล่องตัวมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกนะจะชี้นำสอดคล้องกันไหมไพ่แสงสุกบอกว่านะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาจับตาดูผลงานของคนที่เกิดปีมะแมนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาให้ต้องขบคิดบ้างหรือมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจแต่ถือว่านะในเรื่องของการทำงานต่างๆยังได้รับโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีมะแมบางคนอยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงานหรืออยู่ในช่วงที่กำลังขอใบรับรองบางอย่างหรือแม้แต่ในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะก็อาจจะอยู่ในช่วงที่รอการจบการศึกษาด้วยนะซึ่งก็อาจจะเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆนี่นะคะก็ยังส่งผลในด้านดีคนที่กำลังรอโครงการหรือยื่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการสมัครงานต่างๆก็จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกบอกว่าเป็นเดือนที่การเงินมีโอกาสนะแสดงว่าปัญหาด้านการเงินจะสามารถแก้ไขไปได้นะคะหรือว่ายังได้รับความยุติธรรมด้านการเงินอยู่นะฉะนั้นถือว่านะการเงินต่างๆยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แสงสุกบอกคนโสดมีโอกาสอาจจะมีเรื่องของปัญหาบ้างนะคะแต่ถือว่าให้อดทนนะคะในเรื่องของการคบหากันไปก่อนจะเจอคู่ที่เหมาะสมนะคะหรือผู้ใหญ่แหละอาจจะเข้ามาชักนำความสัมพันธ์ให้นะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ยังเป็นคู่ที่มีบุญนะคะหรือเป็นคู่ที่ยังอุปถัมภ์กันอยู่หรือยังปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้นะคะควรที่จะหาเวลาไปทำบุญนะคะเป็นคู่นะจะทำให้ดวงความรักดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายไพ่แสงสุกก็บอกให้ระมัดระวังปัญหาด้านเส้นเอ็นอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องของหัวใจความดันหรือการถูกของแข็งกระแทกนะคะหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะน่ะอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นะคะการทำงานยังส่งผลในด้านดีนะอาจจะยังมีคนให้การช่วยเหลืออยู่โดยเฉพาะเพื่อนหรือกัลยาณมิตรหรือคนที่ติดตามอ่ะก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะธุรกิจการงานต้องเน้นการบริการนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ถือว่ารายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังแก้ไขได้หรือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเพราะรายได้จะเข้ามามากกว่า1ช่องทางอ่ะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะอาจจะพบรักจากการเป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่าเพื่อนอาจจะชักนำความสัมพันธ์มาให้หรือคนเก่าๆนะก็อาจจะกลับเข้ามานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ยังเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะมีความคิดที่ต่างกันหรือว่าอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ยังกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นะคะถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการบัญชีสินเชื่อหรือแม้แต่โรงรับจำนำนะอันนี้มองว่าถูกชะโลกแต่ถ้าไม่ได้ทำอาชีพด้านนี้ต้องระวังการงานจะติดขัดไม่ราบรื่นให้ระมัดระวังนะคะปัญหากับผู้ใหญ่หัวหน้าหรือกับเพื่อนหรือเรื่องของบริวารอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะเดือนนี้ต้องรอบคอบเรื่องของเอกสารด้านการทำงานให้ดีนะคะทำให้เรียบร้อยนะคะอย่าขาดตกบกพร่องนะเดือนนี้จะค่อนข้างยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นวายนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีเรื่องของความบกพร่องเกิดขึ้นกับเรื่องของการทำงานได้เดือนนี้ก็อย่าวิพากษ์วิจารณ์ใครนะคะให้อยู่นิ่งๆนะคะสงบนะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะเข้าขวาออกซ้ายไม่พอนะคะยังมีหนี้ด้วยนะถ้าไม่ควบคุมดีๆหนี้จะเพิ่มนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าจ่ายหนี้เก่าไม่พอหนี้ใหม่ก็ยังมารออีกนะในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนี้ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดโดยเฉพาะคนไหนที่มีความคิดที่จะผ่อนบ้าน
นะคะหรือว่าจะซื้อรถแหละหรือว่าบางคนเนี่ยจะผ่อนทรัพย์สินบางอย่างนะคะหรือว่ากำลังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเช่าบ้านเช่าร้านด้วยหรือต่อเติมซ่อมแซมต่างๆนะคะก็ยังไม่ควรรีบร้อนนะต้องวางแผนไปก่อนไม่อย่างนั้นเรื่องของการเงินต่างๆนี่นะคะจะค่อนข้างรั่วไหลออกไปเยอะแล้วเดือนนี้คนที่เกิดวันจันทร์นะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะควรหลีกเลี่ยงเรื่องของการลงทุนหรือการให้คนอื่นหยิบยืมเงินนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีปัญหาด้านการเงินแยกกันอยู่นะคะแล้วก็พูดไม่เข้าหูกันด้วยนะอันนี้ถ้าไปปรับกันสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีคนวันจันทร์ต้องรอบคอบเรื่องของปัญหาการค้ำประกันกฎหมายคดีความค่ะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารเด่นเรื่องงานอิทธิพลของไพ่การทำงานหรือการเดินทางเกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่ๆจะเข้ามาการเดินทางทั้งในและต่างประเทศจะเกิดขึ้นหรืออาจจะมีลูกค้านะคะหรือมีคนมาติดต่อธุรกิจการงานทำให้การทำงานยังเคลื่อนไหวแล้วก็เกิดโอกาสนะคะที่ดีมากๆการเงินนี้รายได้มาจากงานนะแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือการผิดสัญญาบางส่วนหรือการเงินที่ได้ล่าช้าบ้างนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดพบรักจากการเดินทางนะหรือพบรักทางไกลพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติบางคนนี่พบรักต่างวัยหรืออายุไล่เลี่ยกันนะคะแต่เป็นความรักที่ยังมีปัญหานะคะเป็นความรักที่ห่างกันด้วยระยะทางอ่ะฉะนั้นคนโสดก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักยังต้องปรับกันอาจจะเป็นเดือนที่ไม่มีเวลาให้กันเลยเพราะต่างคนต่างทำงานนะฉะนั้นให้ปรับกันด้วยฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารนี่ถือว่าเด่นเรื่องงานแต่ยังให้เรามาระวังเรื่องของการเงินอยู่นะคะแล้วก็ไปปรับเรื่องของความรักคนที่เกิดนะคะในช่วงวันนะคะพุธนะถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันต่างๆนะคะแล้วก็ทำงานข้าราชการทหารตำรวจหรือแม้แต่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายนะอุปกรณ์ทางศาสนาต่างๆหรือพิธีกรรมงานอาวุธมงคลต่างๆงานด้านครูบาอาจารย์งานโหราศาสตร์นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือเทคนิคทางการแพทย์นะแล้วคนที่เป็นช่างเป็นวิศวะนะนี่มองว่าถูกชะโลกหรือแม้แต่คนที่ขายของมือสองขายของเก่าอ่ะนะก็มองว่าถูกชะโลกนะคะคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาบ้างคือการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายอาจจะเกิดขึ้นแต่ขอให้อดทนนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาจะทำให้ส่งผลในด้านดีหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนยกย้ายในเรื่องของบุคลากรต่างๆหรือเรื่องของบริวารเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเข้ามาบ้างส่วนในเรื่องของการเงินเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีทุกขลาภนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากการชดเชยนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเงินนะคะบางส่วนปรากฏขึ้นบางคนก็มีเรื่องของการเงินที่มาจากมรดกด้วยหรือการสูญเสียนะคะหรือการเงินที่มาจากการประกันต่างๆนะคะอาจจะเข้ามาบ้างนะคะฉะนั้นถือว่ารายได้การเงินยังเข้ามานะคะแต่ว่ายังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมเรื่องของบ้านเรื่องของรถหรือบางคนก็เป็นเดือนที่ทำประกันรถน่ะหรือประกันภัยประกันสุขภาพต่างๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี้คนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนต่างถิ่นต่างชาติหรือคนต่างศาสนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่มีอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาทับอยู่ถือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆนะเข้ามาด้วยหรือคนใหม่ๆอาจจะเข้ามากับดวงชะตาแต่ต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์เรื่องของการบริจาคเลือดบริจาคผ้าห่อศพโรงศพนะคะจะทำให้ดวงชะตาดีมากขึ้นนะคะถือว่านะคะจะได้โชคนะในเรื่องของการเงินนะคะกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะหรือว่าบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วอาจจะกลับเข้ามาให้โชคกันนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าการทำงานโดดเด่นมีโอกาสที่จะก้าวหน้าและก็ผลงานนะคะก็ค่อนข้างที่จะนะคะทำให้นะคะประสบความสำเร็จนะกับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ถือว่ารายได้ยังมาจากงานอยู่หรืออาจจะมีเรื่องของการเงินที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะอันนี้ก็ถือว่าการเงินยังเข้ามานะแต่สิ่งที่อยากจะให้เรามาระวังก็คือเรื่องของเอกสารด้านการเงินก่อนที่จะเซ็นอะไรลงไปขอให้อ่านหลายๆรอบสักนิดนึงไม่งั้นอาจจะถูกเอาเปรียบด้านการเงินได้ส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ให้เรามาระวังเรื่องของการคบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะก็อาจจะต้องรอบคอบเรื่องของมือที่3ด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์นะถ้าทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้าง
นะถมที่ถมดินนะคะหรือว่ามีเรื่องของการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับยกย้ายเข้าของอ่ะย้ายบ้านย้ายร้านอย่างเงี้ยรับหน้าที่แบบขนส่งต่างๆอันนี้มองว่าถูกโฉลกหรือคนที่ทำงานทุบบ้านแล้วก็สร้างใหม่นะปรับปรุงซ่อมแซมเป็นช่างเป็นวิศวะนะคะแล้วก็คนที่ทำงานข้าราชการนะทหารตำรวจรวมถึงคนที่เป็นแพทย์นะแต่เป็นแพทย์สนามพยาบาลด้วยนะคะแล้วคนที่นะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกันนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกันบ้านนะคะประกันร้านนะคะหรือว่าประกันรถต่างๆคนที่ขายรถมือสองหรือขายอะไรต่างๆด้วยนะหรือว่าคนที่เปิดอู่นะในเรื่องของการซ่อมรถต่างๆนะคะหรือออกใบรับรองในเรื่องของการตรวจสภาพรถอันนี้มองว่าถูกโฉลกหมดเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพแต่มันก็มีอิทธิพลของไพ่นะคะที่มีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเกิดขึ้นบ้างนะคะอาจจะเป็นเดือนที่จะมีเหตุให้ต้องเดินทางกระทันหันหรือมีสถานการณ์ที่ต้องไปทำงานแบบเร่งด่วนเกิดขึ้นมาบ้างแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์นะอย่าใจร้อนเด็ดขาดยิ่งเวลาขับรถไปทำงานนี่ห้ามใจร้อนนะไม่งั้นจะมีปัญหานะคะหรือความขัดแย้งได้ง่ายๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี้ต้องรอบคอบนะเป็นเดือนที่จะมีเหตุให้ใช้จ่ายอย่างกระทันหันนะอันนี้ค่าใช้จ่ายนะคะจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยโดยเฉพาะเรื่องของความผิดพลาดเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆอาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะเรื่องของยานพาหนะต่างๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะหรือการยกย้ายมันก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเหมือนกันนะความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์นี่ต้องระวังบางคนนี่จอดรถต้องระวังนะมีโอกาสที่จะถูกขโมยอะไหล่รถหรือว่าถูกขโมยรถนะคะแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการติดกล้องนะคะวงจรปิดในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านหรือว่าติดในตำแหน่งความปลอดภัยของรถน่ะอันนี้มองว่ายังถูกโฉลกอยู่แต่การเงินก็ยังต้องระมัดระวังบางคนก็ขายนะทรัพย์สินบางส่วนไปเพื่อที่จะไปซื้อรถหรือว่าอาจจะขายรถเก่าไปแล้วซื้อรถใหม่เข้ามาก็ได้หรือมีการเปลี่ยนอะไรต่างๆมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมหรือการบำรุงตรงส่วนนี้แหละฉะนั้นยังต้องนะควบคุมหรือรัดเข็มขัดด้านการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมักพบรักกระทันหันนะหรือพบรักกับคนที่ประกอบอาชีพที่พูดมาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็อาจจะพบรักจากการเดินทางด้วยนะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะแต่ถือว่าเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องระวังนะคะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะคู่ครองคนรักอาจจะมีเหตุให้ต้องนะคะแยกจากกันในช่วงนี้คืออาจจะมีเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นคู่ครองคนรักก็ต้องไปทำงานที่ไกลหรือว่าเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ทำให้ชีวิตคู่นะคะต้องแตกแยกอ่ะฉะนั้นต้องปรับกันให้เยอะๆหน่อยนะคะเรื่องของการทะเลาะกันเรื่องของความไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดขึ้นสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆต้องระมัดระวังนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะยิ่งเป็นของไพ่การทำงานนี้เข้ามานะคะเป็นเดือนที่การทำงานค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องของการทำงานนี่อาจจะทำดึกมากขึ้นนะคะหรือบางคนที่ทำดึกกับสว่างก็มีนะคะหรือมาตั้งแต่เช้าแล้วกลับค่ำแบบนี้คืองานมันไม่เสร็จนะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานก็อาจจะมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างมากนะคะถือว่างานยังดีนะแต่สิ่งที่อาจจะต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของการขยายธุรกิจเนี่ยนะคะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงอย่ารีบร้อนขยายมากไม่งั้นจะทำให้เรื่องของการทำงานนี้ติดขัดไม่ราบรื่นได้นะคะก็ให้ตรวจสอบนะคะเอกสารด้านการทำงานให้มากๆหน่อยนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะแต่ยังเป็นการเงินที่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่สำหรับคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังไม่ค่อยมีเวลาพัฒนากันนะโดยเฉพาะเรื่องงานนี่แหละทำให้เรื่องของการพูดคุยกันค่อนข้างมีเวลาน้อยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ถือว่าจะมีความระแวงสงสัยนะความรักไม่สดชื่นเหมือนเดิมแล้วนะคะจะต้องไปปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันด้วยนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นี้เด่นเรื่องงานแหละนะคะถ้าเดือนนี้ทำงานหนักแล้วก็ทำงานกลับดึกอันนี้มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่สิ่งที่จะเตือนก็คืออย่าไปกังวลใจมากนะคะแล้วก็อย่ารีบร้อนในเรื่องของการทำงานหรือเอกสารด้านการทำงานต้องตรวจสอบทำให้รอบคอบไม่งั้นมันจะเกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบคนไหนที่มีความคิดที่จะขยายธุรกิจเยอะๆในช่วงเดือนนี้อย่าพึ่งนะคะให้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆจะส่งผลดีมากกว่าถ้ารีบจนเกินไปนะจะส่งผลด้านลบนะสุขภาพร่างกายก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะช่วงค่ำช่วงกลางคืนเนี่ยนะจะปวดมากแล้วก็ปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบภายในนะคะผิวหนังเป็นผื่นคันแหละแพ้อักเสบรวมถึงเรื่องของของเหลวนะคะ
ภายในร่างกายนะคะน้ำเหลืองไม่ค่อยดีปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนพักผ่อนน้อยอันนี้ให้ไประวังตรงส่วนนั้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีมะแมทุกชาตินะคะเดือนนี้ก็จะเตือนเรื่องการเงินนั่นแหละถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือก็ตามแต่เรื่องของการเงินเรื่องของการหมุนจ่ายเรื่องของการค้ำประกันต่างๆต้องรอบคอบนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จก็คือวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีวันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ